หกิจและก็ชาวบ้านใกล้เคียงทุกอย่างเราจะทุ่มเทงบประมาณโดยสมาชิกองค์การบริหารจะจัดสรรงบประมาณให้ยิ่งใหญ่กว่านี้ครับครับแสดงว่าเตรียมงานมา 4-5-6 เดือนมาเห็น4วันหายเหนื่อยไหมฮะหายเหนื่อยครับหายเหนื่อยครับผมกับสจนนจันทร์นะครับครับได้ที่สจนนจันทร์ได้เกิดบอกว่าได้เปลี่ยนข้อบัญญัติจากอุดหนุนมาเป็นอบจ.เป็นผู้จัดงานเองนะครับครับผมกับสจนนจันทร์ต้องออกเงินค่าใหญ่บินไปดูงานต่างๆบินไปที่กรุงเทพนะครับที่สวนเศรษฐกิจบินไปที่ยะลาเขาจัดรูปแบบยังไงเราจะมาพัฒนากันยังไงให้มันเกิดประสิทธิภาพสำหรับชาวภูเก็ตครับแสดงว่าปีที่ผ่านมา1ปีได้รับการบ้านโจทย์นี้มาว่าทำยังไงให้งานปีนี้มันต้องยิ่งใหญ่และตอบโจทย์ให้กับชาวบ้านได้แล้วปีนี้ผมคิดว่าตอบโจทย์ไหมฮะท่านสจว่าตอบโจทย์ยังฮะตอบโจทย์ว่ายิ่งใหญ่มากครับอลังการประสบความสำเร็จสำหรับองค์การหวานจังหวัดและก็ท่านสมาชิกทุกท่านนะครับที่ยกมือนะครับสำหรับสภาอันทรงเกียรตินะครับที่ได้จัดสรรให้งบประมาณครั้งนี้ครับแสดงว่าคุ้มไหมครับกับการควักกระเป๋าเงินตัวเองออกไปบินดูงานที่นู่นบินดูงานที่นี่แล้วกลับมาพัฒนาบ้านเราแล้วกลับมาจัดงานในบ้านเราคุ้มไหมครับกับเงินของตัวเองนะเดี๋ยวต้องบอกอย่างนี้ก่อนพี่น้องเงินของตัวเองนะไม่เกี่ยวกับเงิน5ล้านเนาะเงินของตัวเองเนี่ยกลับมาแล้วก็ไปดูงานที่นู่นดูงานที่นี่หายเหนื่อยเนาะคุ้มมากๆครับคุ้มมากๆเลยแล้วปีหน้าต้องมากันให้เยอะๆอีกนะครับในส่วนของนี่แหละมันต้องถามข้อนี้ครับพี่น้องครับมันต้องถามข้อนี้ว่าปัญหาและอุปสรรคเดี๋ยวให้ท่านสองท่านโอ้พอถามข้อนี้ถอนหายใจฮะเดี๋ยวท่านถ้าเกิดว่าท่านได้อยู่ใกล้ๆเหมือนของผมเนี่ยท่านจะได้รู้เลยท่านสจสัญญาท่านสจดนจันทร์ถอนหายใจเอ๊ะพิธีกรจะถามอะไรปัญหาหรืออุปสรรคมีบ้างไหมฮะหนึ่งปีที่ผ่านมาตั้งแต่การยกมือการโหวตคว่ำร่างจะได้จัดที่นี่ไหมหรือสถานที่จะต้องเปลี่ยนหรือมีโอ้โหเดี๋ยวช่วยเล่าให้พี่น้องของเราได้ฟังหน่อยนะฮะอุปสรรคครับอุปสรรคการทำงานต้องมีอุปสรรคครับปีที่แล้วนะครับเราก็จัดที่หลังโลตัสตำบลชลทะเลนะครับครับที่แล้วนะครับเพราะว่าสถานที่ที่นี่คือมีปัญหาเรื่องการซ่อมแซมนะครับครับแต่ปีนี้เมื่องบประมาณผ่านนะครับสถานที่เราจะจัดตั้งแต่เดือนพฤษภาคมพี่น้องครับเดือนพฤษภาวันที่28-29นะครับแต่ว่าติดสถานที่คือติดหน่วยงานของภาครัฐนะครับครับไม่สามารถให้สถานนี้ได้นะครับเราเลื่อนพอเลื่อนติดเดือนรอมฎอนนะครับพอติดเดือนรอมฎอนเราก็ต้องมาจัดปลายเดือนกรกฎาคมนะครับวันที่21-22-24นี้นะครับก็เราก็พยายามที่จะเวลามันก็สั้นนะครับเวลาสั้นก็ประมาณก็จะเหลือไม่กี่เดือนนะครับผมกับสจนจันทร์ก็นั่งคุยวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นไปทางหน่วยงานของอบจนะครับก็ต้องปรึกษาทางราชการว่านี่จะทำทันไหมนะครับงบประมาณทันไหมแล้วก็ต้องเบ่งสันเป็นส่วนเบ่งไปทางส่วนของจัดงานสัมมนานะครับเบ่งมาทางจัดเอ็กซ์โปนะครับครับก็ต่างคนต่างคุยตลอดนะครับแล้วก็ไม่ใช่สองท่านนะครับก็มีทั้งสจไกรวุฒิสจคำลนนะครับที่สอยสลักยานึกผมจะบอกว่าภูเก็ตนะครับมีสจมุสลิมอยู่5ท่านนะครับครับนะก็มีใครบ้างครับท่านขออนุญาตอนุญาตครับก็ผมสจสัญญาสิทธิดาครับก็ท่านที่2คือสจนนจันทร์นะครับท่านที่3ก็คือสจคำลนอันทิพย์นะครับท่านที่4ก็คือสจไกรวุฒิคุ้มบ้านท่าน5ก็คือสจสัญญาที่อยู่กรรมลานะครับทั้ง5ท่านนะครับก็พี่น้องชาวประสิทธิ์ต้องภูมิใจว่าในจังหวัดภูเก็ตที่มี3อำเภอเราโทรติดเข้ามาตั้ง5ท่านนะครับที่จะมาพัฒนาเรื่องงบประมาณต่างๆในของภาคส่วนของผู้สนับสนุนเรานะครับก็คิดว่าเผื่อท่านสจ.โดยจันทร์มีเพิ่มเติมเรื่องของสถานที่ครับครับครับมากมายก็เกรงอาจจะว่าเจอมากกว่าผมครับครับผมอุปสรรคของท่านสจ.ดนจันทร์เนี่ยต้องเล่านะครับว่าสองคนที่ทำงานคู่กันแล้วจะมีใจวุฒิด้วยแล้วก็จะมีอีกสองท่านด้วยที่ทำงานด้วยกันแต่ผมได้ข่าวว่าท่านสจ.ดนจันทร์ก็จะเป็นเงินส่งแม่งานแล้วจะเจอมากไหนต้องหาร้านทันไหมกว่า200ล้านไหนต้องหาเสื้อผ้าไหนต้องหาสถานที่จะชนกันไหมกับผู้ที่ไปขอเอาไว้ก่อนกับเทศบาลนครไหนจะต้องเก้าอี้ไหนจะต้องเอาปปร.ไหนต้องเครื่องเสียงโอ้ตายอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์เป็นยังไงบ้างครับท่านสจ.ฮะค่ะนะคะ อุปสรรคที่ผ่านมานะคะก็ถือว่าเป็นบททดสอบนะคะ
ถือว่าเป็นบททดสอบของพงศ์ล้อสุภากรานะคะซึ่งเราผ่านบททดสอบมามากมายนะคะแต่ณวันนี้นะคะแล้วก็คืนนี้เป็นงานคืนสุดท้ายนะคะดิฉันรู้สึกหายเหนื่อยนะคะแม้ว่าเราจะอดหลับอดนอนกันนะคะแม้ว่าเราจะประชุมกันตั้งแต่เช้ายันเย็นยันค่ำนะคะเราก็ยังจะต้องทำงานเราจะต้องให้มันสำเร็จนะคะด้วยเจตนาเนี่ยของพวกเราทุกคนนะคะแล้วก็ดิฉันเนี่ยต้องขอบคุณหลายๆฝ่ายนะคะบอกได้เลยนะคะว่าโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนะคะเจ้าของโครงการเจ้าของก็คือของกองการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งเราเนี่ยเราเป็นสมาชิกสภาที่เป็นมุสลิมเนาะนะคะเราก็ต้องประสานทางเจ้าหน้าที่นะคะฝ่ายบางครั้งเนี่ยก็มีการอะไรกันบ้างเล็กน้อยนะคะนิดหน่อยแต่ว่าก็อัลฮัมดุลิลละห์นะคะเขาก็เข้าใจนะคะในถึงที่สุดเราก็มาเข้าใจกันนะคะอุปสรรคมากมายนะคะมากมายจริงๆแต่อัลฮัมดุลิลละห์นะคะวันนี้เห็นพ่อแม่พี่น้องมากันเยอะมากนะคะแล้วก็บอกได้เลยนะคะงานครั้งนี้นะคะเรามีเวลาประชาสัมพันธ์จริงๆแค่อาทิตย์เดียวใช่น้อยน้อยมากนะครับเพราะอาทิตย์เดียวนะครับโอ้โหคือเอกสารนะคะเราเป็นระบบราชการนะคะต้องเข้าใจนะคะว่ากว่าจะได้มีการเซ็นเอกสารออกมาแต่ละขั้นละตอนนะคะแล้วก็กว่าจะได้มามีการประชาสัมพันธ์เนี่ยเราได้มีการประชาสัมพันธ์จริงๆประมาณอาทิตย์เดียวแต่ต้องขอบคุณคณะกรรมการของเรานะคะที่เข้าร่วมประชุมแล้วก็ได้แชร์ในโซเชียลนะคะใน Facebook ใน Instagram ใน LINE นะคะอัลฮัมดุลิลละห์นะคะพี่น้องก็ได้มากันเยอะแยะนะคะเหมือนกับเราโฆษณาเป็นเดือนนะคะจริงๆแล้วเรามีการประชาสัมพันธ์แค่เวลาจำกัดนะคะแค่นี้อัลฮัมดุลิลละห์ค่ะผมว่าพี่น้องทุกท่านที่อยู่ในเขตตำบลหรือท่านที่ได้คัดสรรท่านสจทั้ง5ท่านเข้าไปเนี่ยวันนี้ท่านไม่ต้องสงสัยเลยฮะว่าเขาทำงานกันอย่างไรผมว่าวันนี้เป็นข้อปัญหาที่ท่านตอบได้หมดเลยว่าเราเลือกคนถูกแล้วล่ะครับเข้ามาทำงานนี่แหละรับใช้เราจริงๆนะนี่คือคนที่เขาเข้ามารับใช้เราไม่รับใช้ยังไงเขาต้องไปเอาเก้าอี้มาให้เรานั่งไงเขาต้องไปเอาร้านค้ามาให้เราได้ทานนะฮะเขาต้องหาอปปรเนี่ยมาให้เราได้เพื่ออำนวยความสะดวกนะครับในส่วนของรถด้วยครับเรื่องไม่ผิดแล้วครับสุดยอดครับนะครับเพราะฉะนั้นการทำงานต่างๆผมอยากจะสรุปที่ตรงนี้นิดนึงว่าในการเขียนโปรเจกต์นะครับเขียนโครงการนะครับเราต้องมีเป้าหมายที่จะทำอย่างไรถึงเราได้ผลคาดว่าที่จะได้รับอะไรต่างๆเนี่ยมันจะต้องออกมาแบบไหนยังไงต้องประเมินกันอีกทีท่านสจพอจะประเมินตรงนี้ได้ไหมครับว่าเป้าหมายที่เราจะได้รับเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผลของมันค่ะนะคะเอาชัดเจนชัดๆเลยนะคะซึ่งเราได้องค์การบริษัทเราเนี่ยได้เชิญผู้ประกอบการนะคะหลายท่านหลายผู้ประกอบการนะคะแต่ที่เห็นชัดเจนก็คือผู้ประกอบการที่ไปออกบูธที่โรงแรมเกรซแลนด์ในวันที่มีการเสวนานะคะณวันนั้นก็จะเจอผู้ซื้อนะคะที่เป็นชาวมาเลเซียที่เกรซแลนด์นะคะและก็ตอนนี้นะคะแบรนด์บินิชนะคะบินิชที่เป็นเสื้อผ้าอาบายานะคะที่เป็นแฟชั่นอาบายาก็คือเป็นชุดมุสลิมนะคะก็ได้มีการพูดคุยซื้อขายแล้วนะคะที่เกิดขึ้นเนี่ยขอแทรกแค่หนึ่งเดี๋ยวสักครู่เราจะเชิญท่านขึ้นมาบินิชนี่ตอนนี้ดังมากในโลกออนไลน์ครับพี่น้องครับแล้วก็ดังมากสำหรับเสื้อผ้าสุภาพสตรีที่เป็นมุสลิมโอเคไว้เพียงแค่นี้ครับใช่ค่ะแล้วก็ขอเพิ่มอีกนิดนึงนะคะในวันที่มีการใส่การสัมมนาที่เกรซแลนด์วันนั้นนะคะก็จะมีผู้ประกอบการที่เป็นบริษัททัวร์นะคะเป็นผู้ประกอบการอาหารฮาลาลนะคะเป็นหนังปลาแซลมอนทอดกรอบซีรันนะคะก็ได้ไปออกบูธที่โรงแรมเกรซแลนด์ด้วยนะคะแล้วก็มีการต่อยอดผู้ซื้อกับผู้ขายก็ได้พบไปเจอกันนะคะก็มีการตกลงทางธุรกิจกันนะคะอัลฮัมดุลิลละห์นะคะถือว่าเราประสบความสำเร็จแล้ว